อย่างโหดเลยสำหรับแอนติมัลแวร์หรือว่า Defender ของ Microsoft อันนี้เป็น Windows 10ดูนะ 5% 9% แล้วบอกว่า Very High Power Use แล้วก็ใช้ดิสอยู่50กว่าเปอร์เซ็นต์กินแรม200กว่าเมกบอกว่า 5% มันจิ๊บจิ๊บแต่เครื่องนี้ไหนอะนี่เครื่องนี้ CPU 18คอร์36เทรดกับการที่มันกิน CPU มากขนาดนี้ไม่ธรรมดาใช่ไหมเป็น 10% นี่คือหนึ่งในเหตุผลที่แบบว่าบางคนสำหรับคนที่ใช้ CPU ที่คอร์เทรดไม่เยอะมากเล่นเล่นเกมอยู่แล้วปรากฏว่าเฟรมร่วงเฟรมสะดุดเพราะทั้ง SSDก็โดนเรียกใช้ตอนที่มันสเกนเห็นไหมเนี่ยกินถือว่ากินโหดจังเลยก็ว่าอยู่เอทำไมมันแบบ CPU โหลดผิดปกติพอมานั่งนั่งเช็คดูนี่แอนติมัลแวร์กับ CPU 18คอร์36เทรดมันกินบางจังหวะดีดไปแบบเกือบ 10% แล้วลองนึกดูว่า CPU 4คอร์8เทรด6คอร์12เทรดแล้วมันโหลดแบบนี้ถ้าจับเทียบเป็นบัญญัติระยางคูณหารดูมันก็น่าจะกิน CPU โหดกว่านี้มากแล้วก็นี่ดิสนี่เป็น NVMe โอเคเห็นไหมโหลด 6% เวลามันสแกนทีหนึ่งหากว่าใครที่คิดว่าตัวเองไม่ได้สนมากมายไม่ได้เข้าเว็บพี่เรนบางทีอาจจะสั่งปิดแล้วสแกนแมนนวลเอาก็ได้สำหรับคอเกมเพราะไม่อย่างนั้นก็จะเจออาการแบบนี้เห็นไหมดิสวิ่งอยู่50กว่าเมกะไบต์เพอร์เซกมันพยายามสแกนกว่าจะจบไม่รู้จะจบเมื่อไหร่อีกโอเคก็เอามาฝากกันนิดๆหน่อยๆสำหรับบางคนที่แบบว่าเอ๊ะทำไมอุณหภูมิ CPU อยู่ๆก็ขยับสูงขึ้นมาแปลกๆก็แสดงว่า Windows กำลังสแกนไวรัสอะไรแบบนี้อ่ะเสร็จแล้วดิสไม่ทำงานอ๋อดิสยังทำงานอยู่เห็นไหมดิสตั้ง 10% แล้วลองนึกดูว่าถ้าเกิดคุณใช้ Hard Disk Drive กับ Windows 10แล้วเจอ Anti Malware หรือว่าเจอ Defender มันโหลดแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับดิสพาหน่วงทั้งเครื่องเผลอๆอาจจะบางคนอยู่ๆแล้วแบบเอ้ยทำไมเมาส์สะดุดกระตุกแปลกๆก็ลองดูแล้วกันนะครับอย่างนี้แหละเอามาฝากกันสั้นๆ